ก็เราจะมาพูดถึงเกณฑ์ในการที่จะให้คะแนนนะโดยที่เรายึดหลักที่ว่าเป็น 7C นะคะก็คือจะมีทั้งหมด 7C C 7ตัวนะคะในการที่เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนต่างๆนะคะที่จะใช้ในวิชานี้แล้วก็คุณอาจจะใช้ในวิชาอื่นๆได้ด้วยนะครับก็มีติดฟิโบนัชชีมาได้ยังไงโอเคเราเริ่มต้นด้วยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนน 7C แล้วก็วิธีการให้คะแนนของครูนะก็เริ่มต้นด้วยก็คือถ้าคุณจำได้นะคะ 7C มีทั้งหมด7ตัวนะเป็นขึ้นต้นด้วยตัว C หมดเลยก็คือ1คือ correct complete clear compared confident charisma แล้วก็ cited นะคะหรือ citation นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าแต่ละอันน่ะมันจะเป็นยังไงวิธีการเขียนยังไงนะคะเขียนไม่ว่าจะเป็นรีพอร์ตหรือไม่ว่าจะเป็นการที่คุณไปนำเสนอเป็น presentation นะคะซึ่งเกณฑ์อันนี้ครูเดี๋ยวครูก็จะเอาไปบรรยายเอาไปคุยในส่วนของวิชาที่เป็น CTE 100เหมือนกันกับเด็กนักเรียนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1นะคะของภาคอินเตอร์นะคะว่าจะเขาจะต้องเตรียมตัวที่จะต้องรู้ว่าต้องเขียนยังไงอันนั้นเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยยิ่งยากใหญ่เลยนะสำหรับเราเนี่ยเริ่มต้นข้อแรกก็คือในการที่คุณจะทำรายงานสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องคือโดยปกติบางทีเราทำรายงานส่งจำได้ไหมอย่างเช่นบางทีอาจารย์เขาให้ส่งโปรแกรมมาสิ่งที่เราทำก็คือเราก็เขียนโปรแกรมเสร็จบางทีเราก็ส่งเลยโดยที่เราลืมเขียนสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคอมเมนต์ถูกไหมเราก็จะหักคะแนนหรือบางทีเนี่ยจริงๆแล้วการเขียนโปรแกรมมาสิ่งที่คุณจะต้องส่งก็คือคุณต้องส่ง user manual ไปด้วยนะโดยปกติแล้วเนี่ยตอนที่ครูเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่ครูจะต้องทำด้วยในการที่จะส่งตามไปก็คือนอกจากส่งตัวโปรแกรมที่เป็นภาษา C หรือเป็นภาษาอันที่เขาสั่งไปแล้วเนี่ยครูต้องเขียนคอมเมนต์ในโปรแกรมด้วยเสร็จแล้วก็ต้องเขียนสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นรายงาน user manual ไปด้วยว่าโปรแกรมเราใช้ยังไง input เป็นไง output เป็นยังไงแล้วก็ตัวอย่างของ output ที่ออกมามันจะต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำอ่ะมันก็ต้องเขียนอธิบายให้เข้าใจเป็นคำพูดนะครับครูไม่ค่อยมีความลำบากใจกับพวกเราเหมือนกันอ่ะเพราะว่าของเราเรียนหลักสูตรปกติเนี่ยคือเขียนเป็นภาษาไทยอยู่แล้วโดยพื้นฐานเด็กภาคปกติเนี่ยคือภาษาไทยจะดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเขียนได้แต่บางทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรมากกว่านะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูก็จะมาคุยถึงเรื่องของว่าคุณจะต้องเขียนอะไรบ้างแล้วกันในแต่ละรายงานที่คุณจะต้องส่งอาจารย์นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของ correctness หรือว่าเรื่องของความถูกต้องนะครับ correctness คืออะไรนะคะก็ต้องพูดถึงเรื่องของ correct contents นะครับก็คือเนื้อหาที่คุณจะมาเขียนเนี่ยต้องเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องทีนี้เนื้อหาที่ถูกต้องอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเนื้อหาเราถูกต้องหรือเปล่าโดยปกติแล้วเวลาคุณจะเช็คความถูกต้องเนื้อหาคุณจะไปเช็คที่ไหนคะเอาง่ายๆวิชาอัลกอริทึมอย่างเงี้ยสมมุติว่าเรามีตัวที่เป็นอัลกอริทึมที่ชื่อว่าโรมูโตแบบเนี้ยเราจะรู้ว่าโรมูโตของเราเนี่ยอัลกอริทึมถูกต้องหรือเปล่าเนื้อหาถูกต้องหรือเปล่าเช็คจากไหนอะไรที่เป็นข้อมูลที่เราต้องเช็คคะ textbook ถูกไหม textbook เลยเป็นสิ่งสำคัญนะคะหนังสือนะคะจะต้องเอามาเป็นตัวหนังสือถือว่าเป็นตัวที่สำคัญหรือเป็นตัวที่เป็นที่มาของความถูกต้องนะคะครูว่าคุณควรต้องให้ความสำคัญกับหนังสือมากกว่าเว็บไซต์เสียอีกเข้าใจที่ครูพูดไหมบางคนเนี่ยชอบอ้างว่าอ๋อในเว็บไซต์เนี่ยเขียนแบบนี้ในเว็บไซต์เขียนโปรแกรมมาแบบนี้ค่ะก็รันถูกแล้วนะครับอะไรเงี้ยทำไมอาจารย์มาให้คะแนนมาหักคะแนนผมอะไรเงี้ยบางทีอะค่ะมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกทั้งหมดก็ได้มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการที่เป็นผู้ชมเคยได้ยินไหมว่าเว็บไซต์อะมันบางทีเราเชื่อถือได้บ้างเชื่อถือไม่ได้บ้างถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะถูกมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงหรือถ้าเกิดถูกแฮ็กเข้าไปอย่างเงี้ยความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์ก็จะต่ำลงอยู่แล้วทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ correctness หรือความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมันส่งผลไปถึงคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่คุณจะเขียนลงในรายงานด้วยโดยปกติเนี่ยพวกคุณในเวลาเขียนรายงานสิ่งที่คุณจะลำบากใจหรือว่า
มันเป็นความยากลำบากในการที่จะอธิบายออกมาก็คือคุณไม่รู้ว่าคุณจะเขียนอะไรนะเพราะฉะนั้นกูให้3เสาหลักที่สำคัญในการจะเขียนรายงานนะคะ1 what why แล้วก็ howใน1เรื่องอะค่ะที่คุณจะเขียนนะครูมักจะสอนเสมอว่าใน1พารากราฟอะค่ะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องมีเมนไอเดียหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นเนื้อหาสำคัญที่คุณจะเขียนในพารากราฟนี้โดยในพารากราฟนี้ต้องบอกถึง what why how แล้วก็พอเป็นพารากราฟปุ๊บมันก็จะต้องเป็นเซกชันเป็นเซกชันก็เป็น what why how เหมือนกันที่ต้องอยู่ในเซกชันแล้วก็พอเป็นเซกชันปุ๊บก็จะกลายเป็นบท1บทในรายงานก็ต้องเขียนเป็น what why how เหมือนกันทุกอย่างจะต้องมีอย่างนี้หมดเลยนะมันซ้อนๆกันไปเหมือนเป็น object oriented programming อย่างเงี้ยค่ะแล้วความถูกต้องเนี่ยมันจะเช็คได้คือเช็คว่า what คืออะไร why คืออะไร how คืออะไรแต่ละอันทั้ง3ส่วนเนี่ยมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้หรือต้องหาที่มาได้นะเราเริ่มต้นด้วยก่อนว่าก็คือ start with why นะครับเอ๊ะเราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมครูเริ่มต้นด้วย what นะคะแต่ทำไม start with why นะเราต้องเริ่มต้นจากคำว่าทำไมก่อนนะคะว่าทำไมเราต้องเขียนรายงานนี้ทำไมเราต้องเขียนหัวข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นโลมูโตอะค่ะโลมูโตคืออะไรอะเอาอัลกอริทึมในการทำอะไรใครตอบได้บ้างทำรายงานส่งมาแล้วคราวที่แล้วเดี๋ยวจะให้พูดเนี่ยเดี๋ยวจะให้หยิบรายงานมาแล้วมาอธิบายกันในแต่ละกลุ่มโลมูโตคือการหาอะไรนะออเดอร์สแตติสติกถูกไหมจะหาลำดับที่ของตัวข้อมูลนะคะว่ามันตัวเนี้ยคีย์ตัวเนี้ยมันอยู่ที่ลำดับไหนในลิสต์ของข้อมูลที่เราได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าโลมูโตเนี่ยไว้เพื่ออะไรเพื่อหาจำนวนน้อยที่สุดตำแหน่งที่เท่าไหร่ถูกไหมโดยที่มีข้อมูลทั้งหมด n ตัวถูกไหมทำอะไรก็ทำหน้าที่หาว่าจริงๆแล้วโลมูโตอ่ะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการทำ quick select ถูกไหมในการหาตำแหน่งที่ถูกต้องของคีย์ว่าต้องการสมมติคีย์ที่7นับจากน้อยที่สุดเนี่ยคือตัวไหนนะคะก็คือโลมูโตทำยังไงก็คือใช้ฟังก์ชันหรือใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าโลมูโตในการทำก็อาจจะต้องอธิบายถึงว่าอย่างไรก็คืออาจต้องเขียนเป็นรูปของอัลกอริทึมซูโดโค้ดโฟลว์ชาร์ตหรือไม่ก็เขียนเป็นโปรแกรมในการที่จะพิสูจน์แต่ในฐานะที่เราเป็นนักคอมพิวเตอร์ค่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราเขียนเป็นโปรแกรมมาเพื่อพิสูจน์ดีกว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะดูคำตอบที่ถูกต้องว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าจากนั้นก็คือเราก็ต้องเอาคำพวกนี้ค่ะมาเรียงร้อยกันเขียนเป็นWhat นี่คืออะไรก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือเราต้องนิยามก่อนเขียนคำนิยามว่านิยามของโลมูโตคืออะไร definition คำว่า definition หรือนิยามคืออะไรนะหรือในบางอันก็คืออาจจะบอกว่าโลมูโตความหมายคืออะไรอันนี้จะเป็นพวกภาษาอังกฤษนะถ้าคุณจะจำได้นะครับปกติคุณจะชอบเจอเด็กอะแบบกวนอย่างเงี้ยอย่างเช่นครูถามว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อน introduction นิยามของ introduction มาสิแล้วก็บอก introduction นิยามก็คือบทนำไม่ใช่นะบทนำไม่ใช่คำนิยามนะครับบทนำคือความหมายหรือคำแปลถูกไหมคำแปลความหมายก็ไม่เหมือนกันอีกถูกไหมการเขียน what นะคะก็ต้องเขียนเป็นบรรยายวาหารนะเป็นบรรยายอธิบายความของมันว่ามันคืออะไรหมายความว่าอย่างไรใช้ทำอะไรมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนิยาม definition ความหมายคำแปลตรงนี้คือสิ่งที่ใช้อธิบายเขา what แล้วคุณต้องอธิบายให้เข้าใจด้วยเป็นลักษณะของบรรยายวาหารจากนั้นก็คือถึงมาพูดถึงเรื่องของ how ว่าที่มาของมันเป็นยังไงและถ้าเกิดสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของมันได้ถึงขั้นตอนในการทำงานของมันอย่างคร่าวๆก็อธิบายมานั่นคือความหมายของ correctness ความถูกต้องซึ่งพวกนี้เนื้อหาคือความถูกต้องของเนื้อหาทั้งหมดเลยนะคะ start with why นะคะแล้วก็อธิบาย what why how เราอาจจะเรียงลำดับเป็น why what how ก็ได้หรือ what why how ตามลำดับก็ได้นะเราจะเริ่มต้นจากทำไมก่อนนะอย่างโดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะใช้อธิบายทุกๆอันเลยนะคะสมมติเวลาคุณจะพรีเซนต์งานเนี่ยเป็น powerpoint หรือเป็น keynote ก็ตามคุณ1สไลด์ของคุณเนี่ยคุณต้องพูดมีเสาหลักของคุณในการอธิบายคือ what why how
ทำไมต้องพูดหน้านี้อย่างเช่นพอ correctness อย่างเงี้ยขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ครูจะต้องพูดถึงก็คือ correctness หมายความว่ายังไง correctness คืออะไรนะฮะ correctness ก็คือความถูกต้องความถูกต้องของอะไรล่ะความถูกต้องของเนื้อหานะคะซึ่งทำไมต้องมีล่ะมันเป็นความสำคัญในรายงานถูกไหมถ้ารายงานมีเนื้อหาที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ได้คะแนนอย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าแล้วยังไงจะเขียน correctness ยังไงเนี่ยเห็นไหมที่ครูเขียนเริ่มจาก what why how ตรงนี้ก็คือ how ของครูนะเป็นขั้นตอนในการทำงานของตัว correctness นี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวอย่างหรือผลลัพธ์ที่ได้จากความถูกต้องตรงนี้คืออะไรหนึ่งคือคุณได้ introductionนะตรงนี้เนี่ยใน senior project คุณจะเขียนบทนำตรงนี้ในบทแรกบทที่1 introduction ตามด้วย problem statements นะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมายังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ correctness นะที่คุณจะต้องเขียนอยู่ในรายงานหรือคุณจะต้องทำการ present ทุกอย่างเลยต้องมีคำว่า correctness ขึ้นมา2ก็คือคำว่า completeness คือความสมบูรณ์คือคุณอาจจะบอกว่าเขียนและคำอธิบายนะความถูกต้องเขียนถูกต้องและรายงานนี้มีความถูกต้องเขียนคำอธิบายมาแต่ไม่ครบสมมติครูถามว่า 7C มีอะไรบ้างคุณตอบมา 7C มี correctness completeness citation จำได้แค่3แต่3อันถูกไหมถูกต้องเป็น correctness แต่มันไม่ completeness มันไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึง completeness เนี่ยเราต้องพูดถึง2ตัวหรือ2ปัจจัยก็คือ complete and concise 2ตัวนี้ต่างกันยังไงหรือเหมือนกันยังไงหรือคืออะไรทำไมต้องมาด้วยกันคู่กันทำไม complete เฉยไม่ได้ใครตอบได้บ้างใครแปลก่อนไหม complete แปลว่าอะไร complete แปลว่าสมบูรณ์เนาะ concise แปลว่าcomplete contents ก็คืออะไรก็คือเนื้อหาครบถ้วนสิ่งที่ควรจะต้องมีอยู่ในรายงานต้องมีให้ครบแต่ concise ก็คือสิ่งที่ไม่ควรจะมีในรายงานก็ไม่ควรจะมีในรายงานงงไหมเพราะฉะนั้นการ complete and concise ก็คือบอกมี7ข้อก็คือมี7ข้อไม่ใช่มี8ข้อ8ข้อก็คือจะไม่คอนไซส์ละเนื้อหามันจะเวิร์นเวอร์เยอะเกินไปมีอันที่ไม่ถูกแทรกเข้ามาจะถามว่าคอมพลีทไหมคอมพลีทประเด็นก็คือครูทำไมต้องมีคำว่าคอนไซส์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะบางคนน่ะกลัวไม่ได้คะแนนเยอะเนาะส่งรายงานมาแบบ 30-40 หน้านั่งอ่านเข้าไปเถอะปรากฏว่าเป็นน้ำท่วมทุ่งใช่ไหมน้ำท่วมทุ่งก็ไม่โอเคนะรายงานที่ดีควรจะคอมพลีทแอนด์คอนไซส์ก็คือเนื้อหาครบถ้วนจริงแล้วก็ต้องไม่วนเวอร์ด้วยต้องไม่เยอะเกินไปต้องไม่มีส่วนเกินมาไม่ใช่ก็มาใส่เพื่อที่จะเผื่อได้คะแนนเยอะขึ้นไม่ต้องเราควรต้อง complete แล้วก็ concise นะครับซึ่งวิธีการที่มันจะทำให้เรารู้ว่ามัน complete หรือ concise เนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเรามีรูปภาพแสดงขั้นตอนในการทำงานจะดีมากจะทำให้รายงานของเราสมบูรณ์คือสมบูรณ์เนี่ยนอกจากจำนวนตัวที่ต้องใส่แล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยยังต้องพูดถึงความสมบูรณ์ในแง่ของความเข้าใจด้วยนะทำไมถึงต้องมีโฟลว์ชาร์ตด้วยบางทีในการที่คุณเขียนโปรแกรมภาษา C แล้วส่งไปบางทีแบบถ้าโปรแกรมมันเล็กๆมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าโปรแกรมมันใหญ่ๆหรือบางทีโปรแกรมเขียนซับซ้อนบางคนเขียนเก่งๆอ่ะเขียนซ้อนลูปซ้อนลูปซ้อนลูปหรือว่าเขียนเป็นลักษณะของ ternary operator อย่างเงี้ยเคยเห็นมั้ย ternary operatorเขียนขึ้นมา question mark แล้วก็ colon อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนเป็น flow chart หรือรูปแบบการทำงานของขั้นตามขั้นตอนของการทำงานเนี่ยมันก็ดีนะหรือการที่คุณเขียนรายงานแล้วมีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวมันก็ไม่น่าสนใจหรือการที่คุณทำสไลด์ออกมาแล้วมีแต่ตัวหนังสือให้อ่านอย่างเดียวก็ไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของงานของคุณก็คือคุณควรจะต้องมี flow chartแสดงขั้นตอนการทำงานมีภาพมีฟิกเกอร์มีรูปแบบมีรูปภาพประกอบกับเนื้อหาค่ะมันก็จะทำให้งานของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจาก completeness อย่างหนึ่งนอกเหนือจากตัว flow chart หรือรูปภาพแล้วเนี่ย completeness เนี่ยจะถูกไปสรุปนำไปสรุปอยู่ในข้อสรุปด้วยนะก็คือนอกจากตัวที่เป็นเนื้อหาครบถ้วนแล้วมีรูปภาพมีโฟลว์ชาร์ตหรือมีขั้นตอนในการทำงานแล้วสิ่งที่คุณจะได้คุณเอาจากโฟลว์ชาร์ตเนี่ยไปสรุปรวมสิริแล้วเอามาเขียนอยู่ในบทสรุปซัมมารีเราก็จะเขียนซัมมารีได้ง่ายนะอันนี้ก็คือของ completeness
นอกจากมีความถูกต้องแล้วมีความสมบูรณ์แล้วของตัวรายงานหรือของตัว presentation สิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องชัดเจนอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนข้อเสียของเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ของเราก็คือเวลาเขียนโปรแกรมเขียนได้เก่งใช่มีใครเป็นบ้างแต่เวลาที่เขียนเป็นภาษาไทยเขียนรายงานฉันเขียนไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีงานกลุ่มที่ออกมาเป็นกลุ่มของบุคคลที่เขียนโปรแกรมกับในกลุ่มนึงเนี่ย หนึ่งมีแก๊งคนเขียนโปรแกรมอีกแก๊งนึงก็จะเป็นแก๊งเขียนรีพอร์ตมีไหมห้องนี้มียกมือด้วย มีเนาะมันมีอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถึงอยากทำงานกลุ่มกันไงถูกป่ะจะได้แบ่งปันในส่วนของข้อดีข้อเสียตรงนี้ซึ่งครูเข้าใจนะคะว่าคือในชีวิตจริงอ่ะเราอ่ะมันแบ่งประเภทของเราแบ่งงานอย่างนี้อยู่แล้วตามความถนัดอยู่แล้วนะแต่ในการทำงานจริงๆเนี่ยคุณต้องหัดเขียนให้เป็นเพราะว่าเวลาคุณทำซีเนียร์โปรเจกต์คุณต้องพึ่งตัวเองนะสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องอธิบายเนื้อหาให้ได้ชัดเจนเคลียร์คอนเทนต์เนาะแต่การที่คุณจะเคลียร์คอนเทนต์ได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณต้อง define หรือคุณต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของคุณก่อนนั่นก็เรียกว่าเป็น clear audience ก็คือคุณต้องรู้ว่า audience ของคุณคือใครนะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยก่อนเขียนรายงานสิ่งที่คุณจะต้องประกาศหรือคุณจะต้องเข้าใจก่อนก็คือคุณต้องรู้ว่าออเดียนซ์ของคุณคือใครอย่างเช่นรายงานที่คุณจะต้องส่งเป็นข้อสอบมิดเทอมอย่างเงี้ยเป็นงานมิดเทอมเนี่ยออเดียนซ์ของคุณคือใครอยู่กับครูด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยไปไหนกันหมดแล้วอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับออเดียนซ์ของคุณคือใครคะอาจารย์ครับคืออาจารย์ก็ตอบมาเลยสิใช่ไหมครูต้องเป็นคนตรวจถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือครูต้องการจะอ่านอะไรถูกไหมแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าครูต้องการอ่านอะไรก็นี่ไงครูถึงได้เขียน 7C มานี่ไงว่าครูจะอ่านไอ้พวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเขียนมาแบบนี้ถูกไหมจะได้ตรงกลุ่มเป้าหมายตรงกลุ่มลูกค้าชัดเจนนะครับมันต้องเคลียร์กันทั้งสองฝ่ายเนาะไม่ใช่ว่าครูสั่งพวกคุณไปเคยเจอไหมบางทีอาจารย์สั่งงานไปไม่รู้ว่าอาจารย์สั่งอะไรประเด็นก็คืออะไรต่อไปนี้เวลาครูสั่งงานนะคะครูอาจจะสั่งว่าให้ไปเขียนโปรแกรมอันนี้นะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เช่นเดี๋ยวคราวหน้าจะมี horse pool ถูกไหมเป็นการเขียนโปรแกรมในการที่จะเช็คคำเนาะเป็นการเสิร์ชหาคำใน pattern ใน text ที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นกูอาจจะสั่งงานมาสั้นๆ นิดเดียวเองแต่ว่าวิธีการที่จะเขียนงานส่งก็คือตามเนี้ยตาม 7C เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าครูอาจจะในส่วนของรายงานในส่วนของการสอบเก็บคะแนนอย่างเงี้ยเราจะไม่มีโอกาสได้สอบเก็บคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นรายงานของคุณนี่แหละคือการสอบหรือวัดผลพวกคุณละถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยต้องประกาศตัวเองขึ้นมาเขาว่าครูต้องการรู้อะไรหรือต้องการอะไรจริงๆมันไม่ใช่ครูหรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะมันใครๆก็ต้องการให้ทุกคนเขียนมาแบบนี้แหละแต่ไม่มีใครเคยเขียนออกมาเป็น7ข้อแบบนี้ไงนะจากนั้นก็คือก็คือวิธีการที่จะทำให้เนื้อหามันชัดเจนหรือเราอธิบายได้อย่างแบบเคลียร์เลยเนี่ยก็คือสิ่งที่ง่ายที่สุดอย่างนึงคือคุณต้องยกตัวอย่างประกอบนะตรงนี้สำคัญเลยนะคะสมมุติว่าครูให้คุณจับฉลากมาได้ต้องไปเขียนโปรแกรมสำหรับทำเมิร์ซอร์สเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้มันดูเคลียร์ว่างานของคุณถูกต้องหรือเปล่านะรันออกมาบางทีครูอาจจะไม่มีเวลาไปรันโปรแกรมของคุณสิ่งที่คุณจะทำก็คือคุณก็ give examples ก็คืออาจจะมียกตัวอย่างประกอบยกตัวอย่างประกอบคือ worst case มีอย่างนี้นะก็รันได้ best case เป็นอย่างนี้นะก็รันได้ average case เป็นอย่างนี้นะก็รันได้อย่างเงี้ยเห็นไหมมี3 examples แล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือถือว่าเคลียร์แล้วว่า1คืองานคุณถูกต้องงานคุณสมบูรณ์แล้วก็งานคุณเนี่ยเคลียร์ชัดเจนว่าเนื้อหาของคุณหรือว่างานที่คุณเขียนโปรแกรมมันถูกต้อง
สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ plagiarism นะคะหรือว่าการเขียนโปรแกรมส่งอาจารย์ใช่ในเน็ตมีเยอะถูกไหมเนื้อหาอาจจะถูกคัดลอกมาอาเขียนไม่เป็นแล้วก๊อปมาการเอาเนื้อหาของเขามาดัดแปลงหรือเขียนเป็นลักษณะของตัวเองหรือคุณทำความเข้าใจเสร็จแล้วคุณมาเขียนเองก็ไม่ถือว่าเป็นplagiarismแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามาก็คือก๊อปเข้ามาแล้วก็มาทำมาดูมันก็จะค่อนข้างมีกลิ่นอายของเขาอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ระวังก็คือครูแนะนำว่าอย่าไปเปิดดูเลยอ่ะจริงๆอาจจะไปดูว่าวิธีการทำหรือขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็มาเขียนโปรแกรมเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปลอกใครเข้ามาเนี่ยยังไงเขียนโปรแกรมก็ไม่มีทางเหมือนเขาแน่นอนคุณว่าไหมนะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วมันจะมีความเป็นซิกเนเจอร์เดี๋ยวครูจะได้พูดถึงเรื่องของซิกเนเจอร์หรือไอเดนติตี้ของเราต่อไปนะคะซึ่งพาร์เกอริซึมสำคัญทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่ทำงานออกมาแล้วไม่ได้เลยทำไม่เป็นเลยอาจารย์หนูไปก๊อปเขามาจำเป็นคุณก็บอกว่าไปก๊อปเขามาจากตรงไหนอธิบายดีเดี๋ยวจะไปพูดถึงเรื่องของไซเทชันอีกอันนึงนะตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะการที่ครูแจกแจงคะแนนมา7ข้อแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอธิบายคุณทำในบางส่วนแต่คุณอาจจะมีก๊อปคนอื่นมาแต่นี้ไม่ได้ยกตัวอย่างให้ไปก๊อปนะคุณก็ยังได้คะแนนถูกไหมนะพาร์เกอริซึมนี่ไม่แนะนำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างของคาลิฟิเคชันตรงนี้เนี่ยก็คือคุณจะต้องโชว์ในส่วนของที่เป็น practical examples ก็คือตัวอย่างที่ practical ภาษาไทยว่าอะไรอ่ะใครจำได้ practical example ตายละก็คือแบบไม่ใช่ idealistic อะค่ะไม่ใช่ตัวอย่างที่เป็นอุดมคติเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้เป็นตัวอย่างที่ยังไงอ่ะในทางปฏิบัติทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะจากนั้นก็ qualification แล้วเคลียร์แล้ว comparison เรื่องต่อไปสำคัญและยากด้วยเหตุผลก็คืออะไรก็คือรายงานของเราเนี่ยตัวสมมติ algorithm ที่เราได้มาสมมติว่าเป็น Lomuto อย่างเงี้ยเราอาจจะอยากจะ compare กับใครเปรียบเทียบกันกับงานของคนอื่นที่ดีกว่าหรือบางทีให้ทำรายงานเกี่ยวกับ Lomuto แบบเนี้ยแต่คุณค้นพบว่าตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยอู้ในเน็ตนะมันมีงานของคนอื่นซึ่งดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าคุณก็เอาตัวนี้อีกอันนึงมา implement มันอาจจะดูเหมือนมีงานซ้ำซ้อนขึ้นมาเป็น2อันแต่คุณจะได้คะแนนตรงนี้ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยการเปรียบเทียบแล้วคุณเอามาเปรียบเทียบกับงานที่เราส่งอาจารย์อย่างนี้แหละอาจารย์จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีพัฒนาการเนาะในห้องเรียนคุณเรียนแบบนี้อัลกอริทึม A เสร็จแล้วคุณไปหาอัลกอริทึม B ซึ่งดีกว่าเจ๋งกว่าแล้วคุณมาประกบกันแล้วคุณก็มาบอกว่ามันดีกว่ายังไงแล้วคุณก็เข้าใจทั้งสองอัลกอริทึมเป็นอย่างดีเลยอย่างเงี้ยครูก็สมควรให้คะแนนพวกคุณเยอะขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเพลเรชันนึงเป็นสิ่งสำคัญและตรงนี้เป็นตัวที่ว่าคนเก่งไม่เก่งตัด A ไม่ A เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครูมันจะบอกว่าบางทีเนี่ยการที่ได้ A วิชานี้อาจจะไม่ใช่คนเก่งก็ได้นะแต่เป็นคนที่รู้จักเปรียบเทียบรู้จักหาข้อมูลถูกไหมตรงนี้มาวัดกันเพราะแต่ละคนเนี่ยอยู่ในแท็กของตัวเองไม่จำเป็นต้องมานั่งสอบมิดเทอมกันเราใช้วิธีการที่ว่าเราอ่ะมาเปรียบเทียบกันเรามีข้อมูลเราไปค้นหาข้อมูลมาแล้วก็มาแข่งกันตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปหา existing algorithms มาเปรียบเทียบกันจากนั้นก็คือมาเปรียบเทียบกันในแง่ไหนมาเปรียบเทียบในแง่ของ efficiency คือประสิทธิภาพวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ algorithmถูกไหมข้อนี้นะคะให้มาร์กเป็นดาวไว้เลยว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งใน LO ที่อยู่ในวิชานี้ด้วยคุณจำได้ไหมว่า LO ข้อ3ของวิชา CPE 212เนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องคำนวณหรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ comparison เนี่ย efficiency เลยสำคัญนะ efficiency มีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่คุณอาจจะต้องวิเคราะห์ก็คือเรื่องของ time แล้วก็ space complexity โดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยใช้เรื่องของเวลายิ่งทำงานเร็วก็ยิ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นนะแต่ว่าบางทีเนี่ยในการที่เราจะทำงานเร็วขึ้นบางทีอาจจะต้องมีการใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากๆหน่อยเพื่อที่จะทำให้งานมันเร็วขึ้นไปอีกนะ
ไม่ใช้พื้นเขาเรียกว่าใช้พื้นที่ในส่วนของที่เป็น main memory เยอะหน่อยเอาข้อมูลไปเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะมาใช้ที่หลังทำให้การทำงานเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นทำไมคุณถึงจะต้องเปลี่ยนตัวที่เป็นลิสต์ของข้อมูลสมมติ1ล้านข้อมูลไปเป็นจาก linked list หรือจาก array กลายไปเป็น tree เราต้องการที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นถูกไหมแต่เราต้องเสียพื้นที่ในการเก็บทรีถูกไหมเพราะทรีต้องเก็บซ้ายขวาด้วยถูกไหมมีการลิงก์ซ้ายเล็บสับเล็บโนดจะไรโนดมีการเก็บพื้นที่มากกว่าอาร์เรย์แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสเปซจะมากขึ้นแต่มันก็แลกมาด้วยความเร็วจากที่เราต้องหาข้อมูล n ตัววิ่งหมดเลยในกรณี worst case เหลือแค่ล็อก n อย่างเดียวในกรณีที่มันเป็น binary tree อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็ต้องเปรียบเทียบกันหรือในกรณีที่มันไม่มีอัลกอริทึมอื่นเราก็ยังเปรียบเทียบกับตัว complexity แบบนี้เพราะอะไรเพราะตัว complexity เนี่ยหรือประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะมีตัว factor ของมันเนี่ยตั้งแต่ n log n log n n กำลัง2 n กำลัง3อะไรก็ว่าไปถูกไหมมันมีตัวเปรียบเทียบเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะตัวที่เป็นประสิทธิภาพตรงนี้ที่เราวิเคราะห์กันแล้วก็ตรงนี้ครูใส่เข้ามานะตอนแรกครูยังไม่ได้ใส่ความหมายเข้ามานะไม่ว่าจะเป็น effectiveness กับ efficacy นะคะตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เราสนใจแค่เรื่องของ efficiency นะหรือประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะเป็นตัวรายงานของเราก็คือเราจะเขียนออกมารูปของตารางในการเปรียบเทียบนะตารางสำคัญนะ comparison บางทีเนี่ยในการอ่านรายงานของครูบางทีครูชอบไปหาตารางก่อนตารางของการเปรียบเทียบอ่ะแล้วบอกอุ้ยถ้าเด็กคนไหนนะมีตารางออกมาปั๊บแสดงว่าเขาอ่ะน่าจะทำทุกอย่างเสร็จหมดละแล้วก็ตอนนี้เหลือเปรียบเทียบอย่างเดียวก็แสดงว่าแบบใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราบางทีเราไปอ่านตารางมันจะเป็นบทสรุปเนาะบอกว่าอัลกอริทึมเราดีแค่ไหนหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะโดยปกติแล้วเวลาเราสร้างตารางมักจะเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือเรื่อง comparison เราไป4ตัวแล้วเนาะเรามาดูตัวต่อไปก็คือเรื่องของ confidence หรือว่าความมั่นใจในการนำเสนอผลงานเอ๊ะเราจะวัดยังไงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ารายงานมันส่งมาเป็นแค่รายงานแต่ว่ามันไม่ได้ส่งมาเป็นแบบถ้าเกิดสมมติอาจารย์สอบ present อย่างเงี้ยกูอาจจะมีเนี่ยเดี๋ยวคุณทำเสร็จปุ๊บคุณอ่ะควรจะมีเซสชันของการที่ว่าให้คุณมาออรัลเอ็กซามกับครูก็คือครูจะถามแต่ถ้าเกิดครูไม่มีแล้วครูจะตรวจข้อนี้ยังไงมันก็ตรวจได้เนาะการที่จะวัดว่าคุณมีความมั่นใจในการทำงานหรือการเขียนรายงานหรือเปล่าเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคุณถ้าคุณเข้าใจมันคุณจะทำสตอรี่เทลลิงได้สตอรี่เทลลิงคืออะไรสตอรี่เทลลิงก็คือหมายถึงคุณจะสามารถที่จะอธิบายงานหรือรายงานของคุณได้อย่างเข้าใจแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยได้ง่ายโดยเฉพาะครูเวลาครูอ่านเนี่ยครูจะรู้เลยว่าคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจงานถ้าคุณเข้าใจงานเนี่ยเวลาอ่านโฟลว์มันจะดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องมีสตอรี่เทลลิงให้ดีๆสตอรี่เทลลิงเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ในรีพอร์ตนะซึ่งคุณจะต้องเขียนรายงานหรือไปปรากฏอยู่ในคอมเมนต์หรือในแมนนวลของคุณหรือบางทีการทำสตอรี่เทลลิงเนี่ยเวลาคุณพูดหน้าห้องหรือว่าพูด presentation เนี่ยหรือว่าจะให้คุณอัดคลิปของคุณพูดเนี่ย flow การไหลของการอธิบายรายงานของคุณมันจะบ่งบอกถึงความมั่นใจในการทำงานหรือมั่นใจในผลงานของคุณต่อไปคือเรื่องของ communication skill หรือทักษะการพูดการอ่านการเขียนเนาะอาจจะเน้นตอนนี้ก็อาจจะเน้นในส่วนของที่เป็นพูดกับเขียนเนาะที่จะสามารถวัดได้นะคะถ้าเกิดสมมติครูถามในห้องอย่างเงี้ยอย่างบางทีอ่ะวันนี้ครูพูดถึงเรื่องของแค่เขียนรายงานอย่างเดียวแค่เขียนงานส่งสำหรับมิดเทอมคราวนี้คือพอครูถามไปปุ๊บบอกให้คุณเปิดไมค์คุยอะไรเงี้ยคุณยังไม่เปิดเลยอ่ะเนี่ยคือความคอนฟิเดนซ์ไม่มีอ่ะครูเห็นว่าในห้องเนี้ยจะมีอยู่ประมาณ 2-3 คนอ่ะที่จะเปิดไมค์แล้วคุยกับครูครูว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะการเรียนรู้ออนไลน์แบบเนี้ยมันอยู่ที่บ้านอ่ะบางทีมันก็ง่วงอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณแบบยังไม่เปิดไมค์ไม่เปิดหน้าจอไม่เปิดเลยคุยกับครูแล้วครูจะรู้ได้ไงใช่มั้ยว่าคุณน่ะแบบเข้าใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างอันเนี้ยของครูไม่ได้เปิดเป็นนั่นไว้เนาะจริงๆแล้วถ้าเปิดเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนดูเนี่ยมันทุกคนปิดหมดเลยนะปิดไมค์หมดเลยปิดหน้าหมดเลยอุ๊ย
มีรีพอร์ตมีพรีเซนเทชันมีคอมมิวนิเคชันสกิลแล้วก็ทักษะในการตอบคำถามเนาะ question and answer สมมุติว่าครูมีให้คุณไปรายงานหน้าห้องหรือว่าพูดตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเวลาครูถามตอบได้ไหมตอบด้วยความมั่นใจไหมอะไรเงี้ยเข้าใจในคำถามไหมตรงนี้เป็นส่วนที่บอกถึงเรื่อง confidenceนะแล้วตรงนี้ก็สำคัญมันจะเป็นจุดที่ทำให้คุณได้คะแนนแตกต่างจากเพื่อนสังเกตไหมการเขียนรายงานของคุณเนี่ยเขียนมาดีเขียนอะไรเงี้ยครูไม่รู้เลยอาจจะให้เพื่อนเขียนให้อาจจะให้คนนั้นเขียนโปรแกรมให้อาจจะให้คนโน้นช่วยทำโน้นทำนี่ให้แต่ตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกถึงความเป็นตัวคุณแล้วก็ได้คะแนนแตกต่างกันระหว่างคนที่ตั้งใจทำงานหรือคนที่ไม่ตั้งใจทำงานแล้วก็ทักษะในการตอบคำถามเนี่ยก็สำคัญถ้าคุณตอบไม่ได้ครูก็จะบอกว่าคุณน่ะไปทำงานเองมาทำงานเองจริงๆหรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นคำถามมันเนาะแต่ก็สามารถวัดได้ต่อไปก็คือเรื่องของคาริสมาเนาะเรามาพูดถึงเรื่องของคาริสมาคาริสมาก็คือแบบความมีออร่าค่ะความการเสนอความโดดเด่นการนำเสนอความสวยงามเขาบอกเราเรียนคอมพิวเตอร์อาจารย์จะไม่ให้ทำรายงานสวยๆยังไงอะไรเงี้ยมาวัดตรงนั้นได้ไงจริงๆคาริสมามันไม่ใช่แค่ความสวยงามของรายงานอย่างเดียวเนาะมันเป็นเรื่องของหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ตรงนี้ไงที่กูบอกคือแต่ละคนเนี่ยเวลาเขียนโปรแกรมมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองถูกไหมมันจะมีตัวตนที่ชัดเจนมันจะแสดงออกมาในการเขียนการเขียนโปรแกรมหรือแม้แต่รายงานก็ตามตรงนี้ด้วยความที่ว่าครูเป็นอาจารย์ตรวจมาเยอะนะครูจะเห็นว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดตั้งใจเขียนมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองครูอยากให้ครูเนี่ยเขียนเองอย่าไปก๊อปเข้ามานะคะแล้วก็แสดงถึงความเป็นตัวตนของคุณแล้วมันจะแสดงออกมาจริงๆซึ่งคาริสมาเนี่ยสามารถที่แสดงออกในรูปของแบบ PowerPoint หรือว่า Keynote Presentation ของคุณได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ formatted นะคะก็คือมันต้องแบบเป็นตามระเบียบแบบแผนนะคะก็คือครูไม่ได้บอกว่าเอ้ยไองานที่ส่งทุกคนจะต้องเหมือนกันหมดไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนเนี่ยก็คือมีความคิดเป็นของตัวเองแต่รูปแบบของตัวนี้มันควรต้องเป็นฟอร์มอลเนอะไม่ใช่ว่าเป็นแบบอินฟอร์มอลแบบไม่เป็นทางการซะจนแบบดูเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนส่งมากูเห็นน่ารักอะมีรูปเป็นแบบพื้นหลังสีชมพูดูหวานมีนู่นนี่นั่นคือครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจริงๆมันก็น่ารักดีแต่ว่าครูรู้สึกว่ามันอินฟอร์มอลไปหน่อยหนึ่งการทำรายงานส่งมันควรจะฟอร์มอลกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเนาะบางทีเนี่ยโอเคเป็นสีชมพูว่าคิดว่าครูน่าจะชอบสีชมพูมั้งอะไรเงี้ยก็โอเคก็อาจจะใช่แล้วก็ใส่รูปอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยดูน่ารักแต่ว่าก็ต้องทำให้มันแบบพอดีละกันคือถ้าออกมาสวยมันคือสวยอะคือครูเป็นอาจารย์กราฟิกอย่างนึงก็คือถ้ามันสวยมันไม่เลอะมันครูก็ว่าสวยแต่ถ้ามันแบบมันเยอะมันไม่สวยอะมันก็ไม่สวยนะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบอกอยากให้ระวังไว้ก็คือเรื่องของ formatted หรือ formal clean นะสะอาดสบายตาเป็นสิ่งสำคัญนะคะ consistent สำคัญเนื้อ powerpoint อะเคยเจอไหม powerpoint บางอันหนึ่งแบบหน้านี้ขาวหน้านี้ดำกลับไปชมพูกลับไปลกกลับไปขาวใหม่ขาวขาวขาวเสร็จแล้วดำอันนี้ก็ไม่ไหวนะเราไม่ควรจะทำแบบนั้นถ้าจำเป็นนะแบบโอเคถ้าเกิดสมมติว่าโอเคคุณไปแคปเจอร์หน้าจอมาเป็นสีดำเขียนโปรแกรมแล้วมีสักอันสองอันโอเคที่เหลือเป็นสีขาวก็ได้หรือคุณจัดการเคลียร์มันให้หมดเลยเป็นสีดำให้หมดพื้นหลังเป็นสีดำเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับหน้าจอนี้ก็แล้วแต่คุณแต่ต้องมีความเป็น consistency หรือว่าความ consistent คงเส้นคงวานะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้มัน charisma มันเกิดขึ้นได้ในรายงานสุดท้ายก็คือตรงนี้สำคัญเนาะพยายามดูตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โดยปกติแล้วครูจะไปสอนตอนวิชาที่เป็นซีเนียร์โปรเจกต์ของเด็กครูหรือครูไปสอนในวิชาของแอนิเมชันคืออะไรคือเรื่องของแพคเกจจิ้งแล้วก็มาร์เก็ตติ้งการทำงานของคุณนะคะสมมุติว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย complete สมบูรณ์ concise complete correct อะไรอีกลืมcomplete correct confident อะไรก็แล้วแต่ครบหมดทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายเนี่ยคุณสามารถที่จะทำแพ็กเกจจิ้งให้มันสวยอ่ะหรือทำแพ็กเกจจิ้งทำให้อาจารย์แบบเฮ้ยแปลกตาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเคยมีตอนซีเนียร์โปรเจกต์อยู่ปีนึงอะค่ะลูกศิษย์ครูเองอะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของเพดิกีกระต่ายอะไรเงี้ยทำเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับทำเพดิกีตอนจบอะคือสมัยนั้นยังเป็นแบบแผ่นซีดีเขาไล่ลงแผ่นซีดีมีกล่องมีปก
ส่งให้อาจารย์ที่เป็นเนี่ยค่ะที่เป็นแบบกรรมการทุกคนดูเนาะแล้วก็มีลีฟเลตอะค่ะเป็นใบปลิวอธิบายแมนนวลการทำงานการใช้งานของตัวโปรแกรมอย่างเงี้ยโอ้ดูดีเนาะถูกไหมนี่ความแตกต่างไงมันไม่จำเป็นว่าคาริสมาต้องสวยแต่มันมีความเป็นแพคเกจจิ้งมีการมาร์เก็ตติ้งตัวเองอะไรเงี้ยอืมเนี่ยสุดยอดเลยมีซีเนียร์โปรเจกต์อยู่ปีนึงชื่อพี่ก้ามปูมั้งโอ้เขาทำเกี่ยวกับทำให้รูปหน้าคนนะคะเป็นการ์ตูนวันสอบพรีเซนเทชันอะไรรู้ไหมมีแบ็กดรอปเลยค่ะเป็นรูปอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นตัวการ์ตูนของอาจารย์ที่ปรึกษาสูงเท่าตัวจริงอ่ะสามารถไปตั้งวันรับปริญญาได้เลยอ่ะนั่นอ่ะโอ้วันซีเนียร์โปรเจกต์เขาทำกันแบบนั้นอ่ะคือแบบแข่งกันสุดฤทธิ์แข่งกันมาร์เก็ตติ้งสุดฤทธิ์แล้วก็เขาก็ได้รางวัลเบสซีเนียร์โปรเจกต์อวอร์ดไปเพราะว่าสิ่งที่เขาทำคือมาร์เก็ตติ้งขายตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้ก็คือเวลาคุณพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องแต่งตัวให้ดีเด็กบางคนโอเคบอกผมแต่งชุดนักไม่ใช่ชุดนักศึกษาได้ไหมอะไรเงี้ยคุณต้องถามกลับไปว่าทำไมไม่ใส่ชุดนักศึกษาเพราะว่าหนึ่งคือคุณมีอยู่แล้วโอเคเด็กอาจจะบอกว่าอ้วนขึ้นใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสองไม่ใส่ชุดนักศึกษาคุณก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยถูกไหมการที่แบบบางทีพรีเซนต์กันอย่างเงี้ยครับพรีเซนต์แค่หน้าคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยบางทีเห็นแค่ครึ่งตัวอย่างเงี้ยก็ใส่เสื้อเชิ้ตนิดนึงก็ได้ถูกไหมแต่เด็กก็จะมักจะมีบอกใส่เสื้อยืดข้างในแล้วก็ใส่เสื้อช็อปได้ไหมโอเคก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆคุณมองกลับดูใส่ชุดช็อปมันดูเหมาะสมหรือเปล่ามันดูเรื่องของแพคเกจจิ้งตัวเราเองคือแพคเกจจิ้งนะไม่ได้รวมแค่ตัวโปรดักต์อย่างเดียวนะแพคเกจจิ้งยังพูดถึงแพคเกจจิ้งตัวเราเองด้วยถ้าตัวเราเองดูไม่ดีอ่ะมันก็โดนหักคะแนนเนาะคือโดยไม่มีเหตุผลนะแต่ครูไม่ได้นั่นนะอาจารย์ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจารย์คอมพิวเตอร์ละกันทุกคนอ่ะครูว่าอาจารย์เขาไม่ได้เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างไม่ได้บอกว่าเอ้ยก็ต้องใส่ชุดนักศึกษาจะต้องนู่นนี่นั่นแต่การแต่งตัวที่ดีอ่ะครูว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นสิ่งที่อาจารย์บางคนอ่ะเขาก็ยังแบบเป็นผู้ใหญ่อยู่อ่ะแล้วเขาก็ยังอยากเห็นเด็กแบบแต่งตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเสื้อเชิ้ตสีชุดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ขอให้แต่งตัวสุภาพจบนึกออกไหมตกแต่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็ต้องตรงต่อเวลาตอนนี้เป็นคาริสมาอย่างหนึ่งนะคุณอาจจะแบบมันเป็นเรื่องสวยงามยังไงเรื่องโดดเด่นยังไงจริงๆคนไทยมันไม่ค่อยตรงต่อเวลาไงถ้าคุณมาตรงต่อเวลาส่งงานตรงเวลาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือเรื่องของ citation หรือการระบุแหล่งที่มาโดยปกติแล้วเนี่ยแหล่งที่มาหรือ cited contents content ที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องมีแหล่งที่มาซึ่งเอามาเขียนอยู่ในสิ่งที่เราเป็นพาร์ทที่ชื่อว่าบรรณานุกรมหรือ references นะคะบรรณานุกรมอยู่ท้ายสุดนะต้องมีแหล่งที่มาด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณก๊อปปี้มาทั้ง1พารากราฟหรือ1บรรทัด2บรรทัดอะไรก็ตามของใครก็ตามนะคุณต้องมีดับเบิลโค้ดด้วยก็คือมีฟันหนูใส่เข้าไปด้วยแล้วก็บอกที่มาตรงนี้อาจจะอยู่ในเชิงแอดที่อยู่ตรงข้างล่างของแต่ละหน้าก็ได้บอกว่ามาจากที่ไหนเป็นคำพูดมาจากที่ไหนเป็นของใครนะก็คือเป็นโค้ดเต็ดคอนเทนต์ต้องใส่นะคุณไปก๊อปปี้โปรแกรมของมาบางส่วนคุณก็ต้องใส่นะการใส่เนี่ยไม่ได้เป็นการแบบโดนหักคะแนนมากนะนะแต่กับดีซะอีกที่เราบอกเอ้ยเราไม่สามารถจะไปแก้โปรแกรมของเขาได้เขาเขียนมาดีอยู่แล้วก๊อปปี้มาเลยก็บอกเขาว่าเออตรงนี้ก๊อปปี้มานะอะไรเงี้ยหรือทำไม่ทันหรือแก้ไม่ทันแต่จริงๆแล้วของเขามาค่ะเปลี่ยนลูปก็ได้ละเปลี่ยนฟอร์ไปเป็น y เปลี่ยน y ไปเป็น do y เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย data structureเปลี่ยนอะไรไปมันทำได้อยู่แล้วเนาะจริงๆเนาะในฐานะที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์นะสิ่งที่อยู่ใน citation เพื่อโชว์ในเรื่องของ citation ก็คือการเขียนบรรณานุกรมหรือ reference นะตรงนี้ก็จะเป็น7ข้อนะคะที่สำคัญนะในเกณฑ์ในการให้คะแนนของครูนะซึ่งในรายงานที่ครูอยากให้คุณส่งมาเนี่ยต้องมีพวกนี้อยู่หมดเลยนะทีนี้เนี่ยก็คือครูจะพูดถึงเรื่องที่2ก็คือเรื่องของวิธีการให้คะแนนครูจะให้คะแนนแบบ Likert scaleนะ Likert scale คืออะไรโดยปกติคุณจะเห็น Likert scale อยู่ในรูปแบบคล้ายๆแบบนี้ก็คือ1 2 3 4 5แบ่งเป็น5เกณฑ์ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ากลางๆนี่ก็ให้3สีเหลืองถ้าไม่ชอบไม่โอเคเนี่ยก็จะมี2อันก็คือ unsatisfied หรือ very unsatisfied ก็จะให้1หรือ2แต้มนะหรือ satisfied คือพึงพอใจอาจารย์พึงพอใจให้4
แล้วก็ very satisfied คือชอบมากชอบมากให้5อันนี้คือ Likert scale แต่จริงๆในความเป็นจริงอ่ะ Likert scale เนี่ยมันเหมาะสำหรับใช้ในการทำงานวิจัยหรือเป็นการสำรวจ questionnaire ถ้ามาปรับใช้ในส่วนของที่เป็นการให้คะแนนจริงๆเนี่ยมันเราจะได้คะแนนเยอะเกินเหตุพูดง่ายก็คือสมมติว่าครู satisfied ใช่ไหมครูก็ให้คะแนนคุณไป80 4ก็คือเหมือน80อ่ะ5ก็คือ100เกิดอะไรขึ้นโอ้คะแนนเหมือนแบบมันจะโอเวอร์ไปเยอะมากเพราะฉะนั้นครูเลยต้องปรับ Likert scale ของครูลงนะให้เป็นลักษณะนี้ก็คือของครูน่ะครูจะให้คะแนนพวกคุณ7 8 9โอเคมั้ยเอาถ้าไม่ตอบมันก็เดี๋ยวให้คะแนนอื่นให้0ให้1ให้2ด้วยดีกว่าแล้วสิบ่ครับอาจารย์อะไรนะตอบมาคนเดียวชื่ออะไรไทเปตกชื่อไทเปอ่ะคะครับผมถามว่าแล้ว10อ่ะครับอาจารย์เลเวล10คือแบบโหพอพรีเซนต์มาปุ๊บหยิบรายงานมาแบบหือใช่เลยอ่ะเอาไปแบบเก็บไว้เป็นตัวอย่างได้เลยอย่างเงี้ย10เลเวล10ดีมั้ยคือครูมีเหตุผลของการไม่ให้10นะคือถ้าให้10เนี่ยคือครูอ่ะครูรู้ตัวเองว่าครูเป็นคนใจดีถ้าเวลาครูให้คะแนนครูให้10แล้วก็10กันทั้งห้องแน่นอนแล้วแบบคือยังไงอ่ะคือก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะแต่ว่า10เนี่ยต้องเป็นอะไรที่ยากนิดนึงแต่ถ้าครูจะให้7 8 9เนี่ยจะให้ง่ายกว่าประเด็นก็คือจะได้6มั้ยใช่มั้ยอยากถามเนี่ยจะได้5หรือได้0มั้ยมีถ้าเกิดทำมาแบบไม่ตั้งใจเลยไอ้7ข้อ 7C เนี่ยวันนี้ไม่ยอมมาฟังเลยแล้วแบบเขียนตามใจฉันพี่ขาดจะได้ต่ำกว่าตรงนี้แต่ของครูเนี่ยครูจะให้เป็น7 8 9แล้วเดี๋ยวข้อสอบมิดเทอมตรงนี้แต่ละคนเนี่ยจะมีคู่ของตัวเองที่จะเป็นคู่แบทเทิลกันเออเข้าใจคำว่าแบทเทิลมั้ยแบทเทิลคือ7 8 9เนี่ยคือคู่เนี้ยจะไม่ได้ว่าได้9ทั้งคู่คนนึงได้9คนนึงต้องได้7คนนึงได้9คนนึงอาจจะได้8เพราะว่าอย่าลืมครูให้คะแนน7 8 9นี่ก็ค่อนข้างสูงนะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมีเนี่ยจะอยู่ประมาณ8หรือ 80% พอมีอยู่ 80% ปุ๊บเนี่ยทีนี้ตัดเกรดกันเดี๋ยวตอนอื่นจะตัดเกรดนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะมีงานอื่นอีกอะไรเงี้ย ก็แล้วแต่นะแต่ว่าคือให้เป็น7 8 9ไว้เป็นแบบนี้คือ1คือครูจะง่ายคือครูจะแมป Likert scale แบบนี้ก็คือ7นี่ก็คือแบบโอเคอ่ะโอเคเออ8นี่คือดี9นี่คือดีมากที่สุด ทีนี้คุณมีคำถามละ2คนหรือ2กลุ่มแบทเทิลกันสมมุติว่ากลุ่มหนึ่งทำคะแนนสมมุติว่าดีกันทั้งคู่เลยครูจะให้คะแนนยังไงครูควรจะให้คะแนนยังไงคะคะแนนเท่ากันเลยครับอะไรนะให้เท่ากันเลยครับเท่ากันคืออะไรแน่ครับ88หรือ99 99ครับ99เอ้ย10เลยก็ได้ครับ88ครับ88 10มันต้อง outstanding มากๆอ่ะทําไม่ได้สิทําให้10ทั้งห้องเลยสิเออเจ๋งอ่ะเพราะครูบอกวิธีการให้คะแนนไปแล้วนะพวกคุณมีสิทธิ์ทําได้10เต็มนะครูบอกเลยจริงๆถูกมั้ยคุณรู้แล้วแหละว่าใจครูอยากได้อะไรถูกไหมแต่สิ่งที่คุณทำก็คือคุณต้องทำให้ครบเท่านั้นเองแต่อย่าลืมนะมันมีครบที่เป็น complete กับ concise ด้วยถูกปะถ้าไม่เกียร์บอกว่าดีกับดีมากๆอ่ะครูก็จะให้8กับ9แต่ถ้า2กลุ่มแยกกันทั้งคู่เลยเนี่ยครูก็จะให้7โอเคไหมหรือถ้ามีแบบส่งช้างี่เง่าแบบจะทำอะไรงี่เง่าประมาณตบปากตัวเองเปลี่ยนใหม่ไม่งี่เง่าสิยังไงดีบอกว่ามันจะมีบางคนน่ะที่แบบทำส่งอ่ะคือให้ไป2อาทิตย์อ่ะแล้วมาทำ2วันสุดท้ายนึกออกป่ะเออแล้วมันดูรู้ไงว่างานแบบงาน2วันป่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครูก็มีสิทธิ์ให้5ให้4นะโอเคมั้ยเพราะอะไรเพราะว่า7 8 9คะแนนสูงคุณเห็นป่ะคะแนนสูงนะมันคือ70 80% 90% ถูกไหมเพราะฉะนั้น
งานนี้ครูจะหาคนโดนหักคะแนนเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องตั้งใจทำโอเคไหมครูแฟร์ไหมครูยุติธรรมไหมยุติธรรมครับครับผมเอาเงียบเลยไม่กล้าบอกไม่ยุติธรรมใช่ไหมบอกมาได้นะไม่ยุติธรรมอยากจะให้ตับยังไงบอกมาตรงนี้อืมเพราะครูถือว่าครูให้คะแนนสูงนะจริงๆครูอาจจะแบบ6-7-8ก็ได้นะจริงๆแล้วอะถ้าเป็นคนอื่นเขาคง6-7-8ก็ได้หรือไม่ก็5-7-9แต่ครูเอา7-8-9นี่แหละแต่ครูก็มีสิทธิ์ให้ต่ำกว่านั้นนะถ้าเกิดใครทำไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตรงนี้เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าครูมีเวลาครูจะทำตรงเกณฑ์ให้มันมีเกณฑ์คะแนนให้คะแนนอยู่2แบบคือแบบโฮลิสติกกับแบบแยกองค์ประกอบเนาะจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือถ้าจะให้ดีอ่ะอาจารย์แบบยุติธรรมมากๆอ่ะเขาจะให้เป็นลักษณะของแยกองค์ประกอบคืออะไรสมมติว่าการแยกองค์ประกอบคืออะไรก็คือสมมติมี10คะแนนเต็มเนี่ย4คะแนนเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4ถูกมั้ยแล้วก็อักขระวิธีจะอยู่ใน3คะแนนคือตัวสะกดถูกต้องเว้นวรรคถูกต้องเครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องถ้า3ข้อนี้ครบในรายงานคุณครูคุณได้3คะแนนไป ดูโหดเลยนะดูเหมือนเป็นวิชาภาษาไทยไปแล้วเนี่ยแต่เราอยู่คอมพิวเตอร์นะพวกนี้ครูก็มองเลยไปแต่ว่ามันก็มีบางคนนะที่ชอบจะกดสะกดตัวสะกดผิดมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งควรหักคะแนนไหมอยู่ภาพปกติภาษาไทยคือถ้าเป็นภาคอินเตอร์เขียนผิดน่ะมันก็เป็นภาคอินเตอร์ใช่ป่ะเขียนภาษาอังกฤษผิดแต่ภาคภาษาไทยที่เขียนภาษาไทยผิดนี่มันควรโดนตีมากกว่านะถูกป่ะนะตรงนี้อาจจะเป็นแบบนี้เนื้อแยกไปแต่ว่าครูว่าเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่ะเพราะของครูอ่ะก็คือละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันเนาะอย่างก็เขียนตัวสะกดถูกต้องเว้นวรรคตอนถูกต้องเครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องอันนี้3คะแนนเลยนะจากคะแนนทั้งหมด10คะแนนเนี่ยเยอะนะเขียนตัวบรรจงอ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยที่2คะแนนอันนี้คือความเรียบร้อยของเขาอันนี้ก็คือวิธีการวัดของเขานะไม่ใช่ของครูความยาวนับเป็นบรรทัดเลยบอกส่งมาถ้า24-30บรรทัดให้1คะแนนถ้าไม่ใช่0อย่างเงี้ยมันก็มารวมกันอันนี้ก็เป็นวิธีนึงในการที่เป็นอนาลิติกสกอร์เนาะหรืออันนี้เป็นโฮลิสติกก็คือให้โดยปกติอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยที่เขาขี้เกียจแย่เขาก็ให้เป็นโฮลิสติกสกอร์คือเขามองว่าภาพรวมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยของครูที่บอกอ่ะ7-8-9อ่ะจริงๆอ่ะมันจะมีข้อหักคะแนนของมันอยู่เนี่ยที่อยู่ใน 7C นั่นแหละเออก็อยู่ตรงนั้นแหละนะตรงนี้ก็คืออย่างเงี้ยการให้คะแนนนะถ้าได้4เต็มอันนี้เป็นรีเคิร์สสกอร์แบบ1นะ0ถึง4วิเคราะห์ว่าโจทย์ทำอะไรได้บ้างแต่เขามีข้อสอบนิดหน่อยมีดินสอ15ด้ามแม่ซื้อมาให้อีก9ด้ามนำมาจัดใส่กล่องกล่องแล้วเท่ากันจะได้ทั้งหมดกี่กล่องจงวิเคราะห์โจทย์ว่ากำหนดอะไรมาบ้างแล้วก็แสดงวิธีหาคำตอบ24ด้ามถูกไหมมาใส่กล่องก็เท่ากันทั้งหมดกี่กล่องทั้งหมดกี่แบบดีกว่าเนาะถูกป่ะอันนี้คือเรื่องของอะไรคอมบิเนชันป่ะ24เนาะเอามาใส่กล่องใช่ไหมมาใส่กล่องละ1ได้กี่กล่อง24กล่องเอามาใส่กล่องละ2ได้กี่แบบอย่างเงี้ยนะวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรได้บ้างแสดงวิธีการหาคำตอบชัดเจนคำตอบถูกอย่างเงี้ยแสดงวิธีได้แต่คำตอบผิดได้3อย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะเขียนเป็นเขาเรียกเป็นรูบิกสกอร์ค่ะก็คือเขียนบอกอย่างนี้เลยถ้าทำอย่างนี้1 2 3คนผิดยังไงก็โดนหักคะแนนไปอย่างเงี้ยสังเกตไหมอันนี้คือคะแนนแบบหายไปเยอะเลยวิเคราะห์โจทย์ได้เนาะหาคำตอบได้แต่ไม่ชัดเจนเนี่ยได้2แต่วิเคราะห์โจทย์ได้แต่หาคำตอบไม่ได้ที่1เองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็โอเคไปแล้วแต่อาจารย์เขาจะให้คำตอบเขาเรียกว่าให้วิธีการทำสกอร์เป็นแบบนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาเนาะเนาะกลับมาก็คือคะแนนก็จะประมาณนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยถามได้เลย